จริงๆหายขาดได้อืนะมครับแพนิคเนี่ยรักษาได้นะคครั่บะเพียงแต่อันที่หนึ่งอย่ากลัวที่จะไปหาผู้เชี่ยวชาญนะคครั่บะอันนี้สามารถที่จะพูดคุยกับจิตแพทย์ขอคำแนะนำได้ถ้าเป็นบ่อยเป็นถี่มียาที่จะให้รับประทานแล้วควบคุมอาการแพนิคได้นะครับแล้วโชคดีด้วยไม่รู้โชคดีใช้คำนี้ได้ไหมแต่หมายความว่ามันมีประสิทธิภาพใช้คำนี้ดีกว่ายาที่ใช้รักษาแพนิคเนี่ยเป็นยาที่กลุ่มที่มีประสิทธิภาพดีมากค่ะหลังจากที่คนไข้เป็นแล้วก็ได้ยาไประยะหนึ่งเนี่ยนะครับเราพบว่าส่วนใหญ่ควบคุมได้แล้วมันจะไม่เกิดอาการแบบนี้อีกเลยอืแต่คนไข้กลุ่มหนึ่งเนี่ยพอทานไปแล้วไม่มีอาการเขาจะหยุดยาพอหยุดยาเองเนี่ยบางทีมันกลับมาเป็นใหม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นแพนิคทานยาควบคุมได้ดีอย่าเพิ่งหยุดยาเองให้คุณหมอเป็นคนปรับยาให้อันนี้เรื่องของการใช้ยานะครับอันที่หนึ่งค่ะอันที่สองก็คือเรื่องของพฤติกรรมบําบัดนะครับก็จะมีนักพฤติกรรมบําบัดเขาก็จะช่วยดูช่วยแนะนําเราสิ่งที่ช่วยคุณได้มากที่สุดเลยเวลาเป็นแพนิคก็คือเรื่องของลมหายใจค่ะนะครับคือการตั้งสติเราควบคุมลมหายใจเข้าออกให้ดีเพราะว่าเวลาเราตกใจเป็นแพนิคเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราตกใจใช่ไหมทุกทีเราก็จะคหา่ะยใจเรค็่วะๆอย่างเงี้ยมัคน่ทะำให้อาการทุกอย่างเนี่ยยิ่งแย่อืทีมนี้ถ้าเกิดว่าเรารู้ตัวเอ้ยเรากำลังเป็นแพนิคแล้วนะครับได้สติควบคุมลมหายใจเข้าออกให้เป็นจังหวะช้าๆยาวๆอย่างเนี้ยมันจะช่วยลดอาการแพนิคที่กำลังจะพีคเนี่ยจะลดลงได้อย่างเร็วมากนะครับแต่ตรงนี้ก็ต้องอาศัยการฝึกเหมือนกันค่ะ